ระหว่างของที่น้องอยากได้กับเติมร้านเลซิกช็อปน้องเลือกอะไรครับผมเลือกเติมร้านเลซิกช็อปจัดไปครับไอ้น้องรักขายไก่ตันบอกฟุตหรือใครห่วงจุ้ยดีก็มาสุ่มไก่ตันบอกฟุตได้นะน้องรักอยากได้ไก่ตันอะไรร้านนี้มีหมดหรืออยากได้ไอดีแมปอื่นๆก็ตามนี้เลยแถมร้านนี้ยังมีบริการกดเกมพาร์ทเลท4ถึงเลท6แมปต่างๆอีกด้วยน้องรักอย่าลืมนะน้องรักเลซิกช็อปโย่น้องรักจากผลโหวตเนี่ยมีคนอยากดูวาโลเยอะมาก 40,000 กว่าคนที่มาร่วมโหวตเฮียโคตรเยอะแต่จริงๆเลยเนี่ยผมบิดคลิปวาโลมาหลายคลิปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมวาโลเยอะโตเลยครับเท่าไหร่เฮียเฮียของลดราคาคลิปนี้เป็นคลิปวาโลแลนด์จริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน้องรักขอต้อนรับเข้าสู่สตอรี่วาโลแลนด์ของผมเองโอเคนะน้องรักตอนนั้นอ่ะผมจำได้ว่าผมเล่น Valorant แล้วผมกดตี5ในทีมก็จะมีครูคอม1คนแล้วก็เพื่อนผมชื่อไอกุลมีดีมแล้วก็ FC ผมอีก1คนรวมผมก็เป็น5คนนะซึ่งพวกเราคุยกันใน Discord ในคลิปมันก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะน้องรักพวกเรา5คนเนี่ยก็กด Valorant กันผมอ่ะไม่ได้อ่านเหตุการณ์ไว้ตั้งแต่แรกนะน้องรักแต่ผมจะเล่าให้ฟังแมปที่เราเล่นก็คือแมปบีดน่าจะประมาณช่วงกลางๆเกมเนี่ยแหละมันมีอยู่ราวนึงเนี่ยที่เจ็ดฝั่งหนูเนี่ยพุ่งมาหาไอ้กุลแล้วไอ้กุลก็ยิงหัวเหมือนว่าน่าจะกดสกิลพุ่งผิด นะครับเลยพุ่งไปหาหน้าไอ้กุลเลยแบบต่อหน้าต่อตาแล้วกุลก็ยิงหัวหลังจากที่ไอ้กุลยิงเจ็ดฝั่งมันได้แล้วเนี่ยไอ้กุลก็ขำครับใช่แล้วน้องรักมันขำแบบให้ฝั่งตรงข้ามเห็นด้วยพอไอ้เจ็ดฝั่งตรงข้ามเห็นว่าไอ้กุลขำเนี่ยเจ็ดฝั่งตรงข้ามก็พิมพ์มาว่าขำคุณใดหลังจากนั้นก็เปิดวอแบบจริงจังเลยครับน้องรักเดิมทีแล้วฝั่งของผมเนี่ยเลื้อนครับแล้วฝั่งมันเนี่ยเหมือนว่าจะเลื้อนด้วยกลายมาเป็นว่าเลื้อนเจอเลื้อนบอกเลยว่าในคลิปเนี่ยพิมพ์ด่ากันยับแล้วก็แรงมากน้องรักคลิปนี้มีคำเตือนนะครับใครที่ไม่ชอบคำหยาบคายหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยกดปิดคลิปไปหรือว่าใครกลัวแม่ด่าก็ใส่หูฟังอย่าหาเลื้อนแบบนี้นะน้องรักมันไม่ดีโอ้โหอยากรออยากแอคอยากมีบทไปเอกันใช่น้องรักอย่างที่บอกไปตอนนี้กลางเกมแล้วนะตัวที่ผมเล่นอยู่คือเลน่าครับน้องรักผมเดินมาบีเพราะว่าไซเอมันเข้าไม่ได้ครับหลังจากที่เคลียร์ไซแล้วเนี่ยศัตรูมันยังอยู่ไซเอผมก็เลยวางระเบิดไซบีก่อนไปออกพร้อมพี่มาผมให้สัญญาณกับครูคอมว่าเราจะออกไปพร้อมกันพอออกมาแล้วเนี่ยผมเจอเจ็ดฝั่งมันผมก็เลยยิงไปได้มา1คิวปืนพี่โก้อะโอ้ใช่ครับผมทำแวนดัลตกแล้วตอนนี้ผมทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดครับมันมีแวนดัลมันมีแวนดัลพีกเลยพีกเลยจังหวะเนี้ยใช่แล้วพีกไปสุดท้ายแล้วเพื่อนผมก็คว้าวินนี้มาได้แต่บอกเลยนะครับว่าทีมผมเนี่ยขาดคำว่าทีมเวิร์กอย่างมากเลยไอ้กุลเริ่มมาไม่กี่วิไอ้กุลก็หัวแตกไปเลยครับเฮียแล้วไอ้ดีมก็ตายตามไอ้กุลมันอยู่ใกล้ๆผมก็เลยกดฟูลออโต้ไปเลยน้องรักเฮียผมปืนไม่อยู่อุ้ยผมพยายามหนีแต่ผมไม่รอดแล้วฟังมันก็ดันมาอย่างรวดเร็วเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากน้องรักผมพยายามโยนความผิดไปให้ครูคอมเพราะว่าครูคอมเนี่ยโยนสกิลที่มันบัฟเพื่อนแล้วทำให้ปืนผมเนี่ยมันยิงเร็วขึ้นแล้วผมคุมปืนไม่ได้กูโทษหมดยกเว้นตัวกูเองโยนมาคุมปืนไม่อยู่เลยอ่ะไม่เกี่ยวจะได้จะให้วิ่งไงอยู่ดีเฉยๆอ่ะยืนเหรอเอ้ารอบที่แล้วเนี่ยเราแพ้กันทำให้รอบนี้เราต้องซื้อปืนพกเพื่อที่จะประหยัดเงินไว้ยกเว้นไอ้กุลนะครับรอบนี้เราพยายามดันบีนะไม่ผมอยากได้สกินบีไงฮะพี่ฟังเรื่องยืดมันว่าดูเหมือนว่ามิดมีการยิงกันเกิดขึ้นผมก็เลยรีบพยายามที่จะไปช่วยไอ้กุลโอ้นี่ตัวตามนั้นแหละครับน้องรักแถมเจ็ดฝั่งมันเนี่ยยังมาแอบแฝงอีกด้วยเฮียไซก็จะมาเอาไว้ยิบมาอีกนัสไทยเว้ยเพื่อนไม่เป็นไรรอบนี้ผมเลือกที่จะดันบีเหมือนเดิมแต่กูจะเป็นผู้นำเข้าไซเองเพราะกูเป็นดูลิดไปลุยพร้อมเข้าเปล่าพร้อมเข้าเปล่าพร้อมเข้าเปล่าพร้อมอุ้ยกูโดนสแกนอุ้ยเหี้ยหนีมาพี่เจ๊กผมเลือกที่จะกดอันติแล้วพาเพื่อนเข้าไซครับแต่ก็เพิ่งมารู้ว่ากูเข้ามาคนเดียวเพราะไวเปอร์แม่งยิงพิษมาโอ้ไม่สมองเลยสมองแล้วสมองตรงนี้ดิโอ้สมองก็ถอนก็ตายเอฟซีผมเก็บเจ็ดฝั่งมันไปได้ทำให้เหลือแรดคนเดียวแต่แรดมันมี OP ครับน้องรักสมองนอนพี่ตายสุดท้ายแล้วไอ้กุลก็พลาดท่าโดนแรดปีศาจยิงไปหลังจากที่เอฟซีผมวางระเบิดแล้วสงครามจิตวิทยากันเริ่มขึ้นครับน้องรักถ้าพี่เราอาจจะแพ้เดี๋ยวได้เฮียไอติงอิสมาเนี่ยสมองเจอมา
โอ้ยิงเอี้ยเอี้ยยิง40อุ้ยยิงไป40เพื่อนเขียนหนังอินเดียไอ้สัตว์แล้วตอนนี้สกอร์เรากับฝั่งมันก็เท่ากันแล้วครับ FC ผมเก็บออฟมาจากตาที่แล้วครับผมอยากเล่น OP ผมก็เลยขอ OP มานะยิงได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันยีมันค้างอยู่อ่ะเฮ้ยมันรู้ได้ไงไวเปอร์เอวะเนี่ยก็ว่าแม่งแหมครับโอ้เปล่าเฮ้ยมันเซฟอีโคคิวเลอร์เนี่ยนี่เหี้ยเซฟไหมล่ะมาดิ OP ใช้มันมีออฟไปแล้วปืนผมแทบไม่ได้ยิงเลยเพราะโดนเจ็ตฝั่งมันแฝงหวยหลังจากนั้นทีมเราก็เหลือ FC คนเดียวกูว่าทีมกูเล่นโคตรมั่วรวมทั้งตัวกูด้วยแหละราวนี้เราเลือกที่จะบุก A นะเราตัดสินใจว่าเราจะค่อยๆเล่นกันรอบนี้เราไม่รีบเข้าไซต์กูกันแฝงเองมันต้องมีทั้งตัวแหละจากที่ผมเดาเนี่ยเจ็ตมันชอบมาแฝงหลายตาแล้วรอบนี้ผมก็เลยจะกันหลังให้เพื่อนนะกูว่าแม่งต้องมีตัวแฝงเชื่อกูป่ะเชื่อมีดูเหมือนว่า A เนี่ยมันจะกันหนามากเลยแล้วไอ้กุนก็ตาย A มันเข้ายากผมก็เลยบอกให้ทีมผมถอยมาก่อนผมเดินมามิดแล้วก็เจอกับเสกฝั่งมันครับทำให้เก็บตัวหลุดไปได้1ตัวแล้วผมก็บอกครูคอมว่าให้วิ่งมาดีนะเดี๋ยวกูดักยิงให้แต่ไม่รู้ว่าจะยิงได้เปล่านะเจ๊อย่าตายพี่อย่าตายอยู่ไกลเลยพี่อยู่มาบีเราเพิ่นเอ้ยครับอ้วนไปเราตัวนึง2โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยแม่งเอาเกียร์มาบังซะว่าไอ้สัสผมยิงโซว่าไม่ตายเพราะว่าเจนแม่งเอาตัวมารับกระสุนแทนเพื่อนหลังจากราวนี้เนี่ยผมก็หาไฟล์คลิปต่อจากราวนี้ไม่เจอเลยนะน้องรักมันกลายมาเป็นตอนที่ผมเล่น12-12ครับมันก็คือโอเวอร์ไทม์นั่นเองเอ้าถึงเราจะยิงไม่แม่นแต่เราปากแซบก็พอครับบอกเลยว่าแชทมันเดือดมากน้องรักคือแม่งเลื้อนเจอกับเลื้อนอะขำพ่อมึงเหรอคนไทยโง่ดีตายตีนไอ้โง่หัดฉลาดบ้างกินแม่มึงเข้าไปไงแม่มึงอะไอเด็กลูกจริงๆเขาด่ากันว่าลูกทอนะน้องรักเดี๋ยวคนอาจจะสงสัยนะครับว่าครูคอมทำไมปากแซบจังเอาจริงๆเลยนะครับทั้งทีมผมแล้วก็ทีมมันเนี้ยก็คือเลื้อนอ่ะมึงเข้าใจเขาว่าเลื้อนไหมจริงๆครูคอมเนี้ยยังไม่ใช่ครูคอมนะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นแบบครูฝึกสอนอ่ะวัยโจโจกวัยกวนตีนอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะน้องรักเขาแยกเรื่องการสอนเด็กแล้วก็เล่นเกมได้แหละในเมื่อเพื่อนเราโดนด่าเราก็ต้องช่วยเพื่อนครับด่าเพื่อนกูทำไมไอช่วงนั้นเนี่ยไอ้กุนเนี่ยชอบฟังพีนายดีครับผมก็เลยบอกไปว่าเพื่อนกูเบียวพีนายดีแล้วมึงได้ละแล้วเบียวแล้วมันก็บอกมาว่าแต่ผมไม่เพราะผมมีเสื้อโลกรุ่นยา6ตอนนี้ไซส์ M หมดแล้วเหลือ L กับ XL นะใครจะซื้อเนี่ยรีบซื้อเลยนะน้องรักราคา 1,590 บาทสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอีกแค่วินเดียวเราก็จะชนะแล้วเว้ยน้องรักผมเนี่ยกลัวตัวแฟงมันจะมาผมก็เลยมาดูหลังไว้ก่อนอู้มาเว้ยอ้าวแม่งมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมแจ้งข่าวให้เพื่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะรู้ตำแหน่งเราทุกคนแล้วครับคุชิกุนเก็บไวเปอร์ไปได้ตามมาด้วยโซว่าแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไอ้เหี้ยกูจะมีด่าเลยล่ะจากเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยทำให้มันขำฝังผมอย่างมากเลยมันถามว่าทำไรอ่ะได้ยินพวกเรา2ฝ่ายตัดสินใจว่าเราจะโอเวอร์ไทม์แข่งกันต่อแต่กูก็ยังงงกับเหตุการณ์เมื่อกี้เลยว่าแพ้ได้ไงวะเขาโยกเล็กไว้แล้วเนี่ยไอ้สัตว์ถ่ายหน้าจัดแถมแม่มึงได้นะแล้วฟังมันก็พิมพ์มาว่าใบแดกผมก็เลยสวนกลับไปว่ารอชนะก่อนเดี๋ยวกูพิมพ์แน่น้ำลายยืดเคลตั้งแต่ราวนี้เป็นต้นไปพวกเราจริงจังกันมากน้องรักทีมไหนที่แพ้จะถูกเหยียดย่ำจากฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าทีมผมแพ้ผมคงจะนอนไม่หลับไป7วันนี่มันยิ่งกว่าทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอีกต่างหากน้องรักความเป็นความตายขึ้นอยู่กับทีมเราและปืนในมือของเราตานี้ฟังมันบุกบีแต่พวกเรามากันทันซะก่อนผมเลยใช้สกิลบายเพื่อเบรกมันไว้มาไว้ได้แล้วSpike down B. One enemy remains. อ้าวกูตายแล้วไม่เป็นไรครับฟังมันเหลือแล้วตัวเดียวให้เพื่อนเราเก็บดีกว่าแล้วก็เป็นทีมเราที่คว้าวินนี้ไว้ได้แล้วผมก็กำชับกับเพื่อนไว้ว่าเตรียมคำคมวัยรุ่นเสียวบาดใจเพราะถ้าหากว่าเราแพ้เนี่ยมันเอาเราตายแน่ฟังไว้นะน้องรักจงกลายเป็นผู้ล่ามากกว่าเป็นผู้ถูกล่าคำประโยคเด็ดเลยนะครับเราจะพิมพ์ด่ามันโอเคผมกวนตีนฟังมันไปว่าเข้าดิสเปล่าไอ้สัตว์แล้วถ้ามันเข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะได้มันแบบหนัวยั่วๆเลยแหละคงสนุกจริงๆแหละเข้าแล้วได้ไรทีมเรากับทีมมันเนี่ยก็มีการแซบกันเล็กน้อยครับได้แม่งไงดิสขยะได้ฟังมันหรือเปล่าตอนนี้เราบุก A ฟังมันดูเหมือนว่าฟังมันเนี่ยจะซื้อออฟมาด้วยน้องรักอุ้ยไม่อยากเข้าเลยอ่ะ
เข้าไปนะเอาเพื่อนไอ้เหี้ยไม่ได้ใครเข้าอ่ะไอ้เหี้ยมึงดูดิของมันอ่ะโรเทตเดี๋ยวเรากลับเข้า A นะเราแกล้งทำเป็นโรเทตแต่จริงๆเราจะเข้า A เหมือนเดิมไปอุ้ยเหี้ยไกลๆไปละยัดแม่เดี๋ยวไงตัดผมพีคช้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเก็บเพื่อนเราไป2คนแน่แล้วมันก็ด่าผมว่าคุณอะขออนุญาตใส่เพลงตึงครับน้องรักใจเย็นใจเย็นโปรยรอตัวโอ้แปดสิบแชทก็ยังเดือดเหมือนเดิมนะน้องรักส่วนความกดดันเนี่ยอยู่กับ FC ของผมว้าดูเหมือนว่าน่าจะได้เล่นต่อแต่เกมนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ใครยิงคมนะครับมันวัดกันที่ใครปากแซ่บกว่ากันเพราะด้วยว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอนะน้องรักมันยิ่งกว่าศักดิ์ศรีเลโก้อีกเหมือนเดิมนะครับฝั่งผมก็ไม่ยอมฝั่งมันก็ไม่ยอมเราเลยต้องแข่งกันต่อก็บอกไปแล้วว่ามันต้องแซ่บก่อนแชทนี่ไม่รู้ว่าจะเดือดไปไหนนะครับเดี๋ยวตรงหน้า B มีอยู่2ตัวผมค่อยๆเดินเช็คไปเรื่อยๆอย่างเงียบครับแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะอยู่หน้า A กันนะแล้วฝั่งมันก็ใช้โอดินด้วยน้องรักกูแฟงนะกันไว้นะเพื่อนเฮ้ยมันโรเทตปล่อยพอแล้วมั้งปล่อยเลยผมเทตไปได้มา2ตัวก็น่าจะคุ้มอยู่แหละเพราะว่าฝั่งเรามี3ฝั่งมันเหลือ2ตัวแล้วฝั่งมันดูเหมือนว่าจะเข้า A แล้วไอ้ดิมก็ยิงโซว่ามาได้1ตัวแต่ว่าแลนด์มือปีศาจมันหยิบออฟมาแล้วยิงไอ้กุนตายทำให้ฝั่งเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆแล้วค่อยกดดันมันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เวลากำลังบีบฝั่งมันให้วางสไปค์ผมก็เลยด่ามันไปว่าเสี่ยวขอเวลาไอเด็กแว้นรู้ได้ไงทรงนี้ใบแดงทรงนี้ใบแดงสู้125ทรงเชิงหรือเปล่าเจาะเจาะเจาะแว้นโอ้เชสอย่าเข้าอันตรายดูเหมือนว่าบีน่าจะเข้ายากผมเลยแอบย่องมามิดแล้วผมก็เล่นพลาดไปนี่เหี้ยสไปค์ดาวน์มิดเนี่ยเล่นในเกมครับตัดภาพมาอีกทีก็คือเราแพ้เท่ากับว่าตอนนี้สกอร์เราเท่ากัน15-15แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นน้องรักเอามันกูไอ้เหี้ยเอาหลังจากนั้นสงครามแชทมันก็เริ่มอย่างรวดเร็วความไวต้องเป็นของปีศาจเท่านั้นครับและเกมนี้ก็จบลงโดยการที่เราและมันเสมอกันคราวหน้าผมคงต้องไปขายวิญญาณให้ซาตานแลกกับการที่ผมพิมพ์ด่าเร็วเอาจริงๆถามว่าแค้นมันไหมไม่ได้แค้นนะครับแค่เอาสนุกพอแล้วดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะน้องรักอย่าหาทำสำหรับประสบการณ์ Valorant ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะน้องรักสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วนะบ๊ายบาย